ข้อที่16นะครับในออปเปเนลไดจะพบว่ามีทั้งไรโบโซม DNA แล้วก็ RNA ก็โจทย์ก็จะพูดถึงลิวโคพาสโคโมพาสคลอโรพาสโทโนพาสนะครับก็ส่วนใหญ่โจทย์จะพูดถึงพลาสติกนะครับพี่ก็จะอธิบายถึงพลาสติกก่อนพลาสติกเนี่ยก็คือเพชรเป็นเม็ดสีในเซลล์นะครับโดยมันก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือคลอโรพาสคลอโรพาสเนี่ยก็จะเป็นเม็ดสีที่เป็นสีเขียวโดยมันจะพบในเซลล์พืชแล้วก็สาหร่ายนะครับมันก็จะมีหน้าที่ก็คือสังเคราะห์แสงโดยมันจะมีสารสีอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีคลอโรฟิลล์มีอะไรพวกนี้แล้วก็มีลักษณะเฉพาะก็คือมันจะมี RNA แล้วก็ DNA แล้วก็ไรโบโซมเป็นของตนเองด้วยทำให้มันสามารถที่จะสร้างโปรตีนที่เป็นของตนเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จำลองตัวเองได้ด้วยโดยคุณสมบัตินี้เนี่ยมีเพียง2ออร์แกเนลเท่านั้นที่มีก็คือคลอโรพาสแล้วก็ไมโตคอนเดรียด้วยนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับคลอโรพาสทีนี้มาดูอันที่2ครับอันที่2ชื่อว่าโคโมพาสเมื่อกี้คลอโรพาสเป็นสีเขียวใช่ไหมครับส่วนโคโมพาสเนี่ยจะเป็นสีที่สีสันต่างๆก็อย่างเช่นสีแดงในพริกนะครับหรือว่าสีส้มของแครอทก็เป็นพอคลอโมพาสหมดเลยส่วนประเภทที่3ครับก็คือลิวโคพาสลิวโคพาสอันนี้จะเป็นสีขาวครับหน้าที่ของมันก็คือจะเก็บแป้งแป้งนี้ก็เป็นแป้งที่ได้มาจากการสังเคราะห์แสงนะครับโฟโตซินเทซิสทีนี้ก็กลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์ถามว่าออร์แกโนไดบ้างที่พบทั้งไรโบโซม DNA แล้วก็ RNA ข้อนี้ก็ง่ายมากนะครับข้อนี้ก็ตอบคลอโรพาสนะครับแล้วถ้ามีไมโตคอนเดรียด้วยก็ตอบไมโตคอนเดรียด้วยเลยนะครับเป็น2ออร์แกโนเท่านั้นที่มี